ครับจังหวัดพิจิตรเนี่ยเราเป็นหนึ่งใน22จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะนั้นน้ำเราจะพึ่งอาศัยจากเขื่อนหลัก4เขื่อนนะครับก็คือภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยและป่าสักดิ์ชลสิทธิ์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีน้ำเพียง 1,384 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งคิดเป็นเพียง 8% เท่านั้นซึ่งน้อยกว่าต้นฤดูแล้ง1พฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะครับเราวันนั้นกรมชลประทานจึงบริหารจัดการน้ำเนี่ยด้วยการยึดการพวกเลยพวกและรักษาระบบนิเวศเป็นหลักครับเพราะนั้นน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยมันไม่มีเพียงพอที่จะสนับสนุนเพื่อการเกษตรนะครับในระบบชลประทานได้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้นาปีนี้พวกคงต้องใช้น้ำฝนเป็นหลักเพราะนั้นในเขตจังหวัดพิจิตรเนี่ยพวกขอชี้แจงเกษตรกรนะครับว่าในเขตโดยเฉพาะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับในเขตพื้นที่ชลประทานก็จะไม่มีน้ำเพื่อจากในระบบชลประทานเข้ามาในเหมือนภาวะปกติในทุกปีนะครับเราต้องคงต้องดูเรื่องน้ำฝนเป็นหลักครับนอกเขตชลประทานก็เช่นเดียวกันครับโดยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในเขตเป็นรูปน้ำน่าน36สถานีก็ต้องขอความร่วมมือต่อเนื่องจากฤดูแล้งนะครับว่าขอความร่วมมือที่ไม่ให้มีการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรครับ